และนี่ก็คือเล็บที่เราต่อเอาไว้เมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะเราติดเพชรเอาไว้ซะเยอะเลยผ่านมาอาทิตย์หนึ่งเพชรยังไม่หลุดเลยค่ะถ้าใครสนใจวิธีการต่อเล็บแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอลองคลิกเข้าไปดูทีหลังได้ค่ะหลายคนสงสัยว่าติดเพชรเยอะขนาดนี้เวลาเอาออกจะเอาออกยังไงวันนี้เรามีวิธีมาบอกกันค่ะอุปกรณ์ตัวแรกที่เราต้องมีนะก็คือตัวนิปเปอร์หรือว่าที่ตัดเล็บอย่างที่เห็นในวิดีโอนะคะตัวนี้ราคาไม่แพงสามารถหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์เกี่ยวกับเล็บทั่วไปเลยค่ะวิธีก็ง่ายมากก็แค่ใช้ตัวนิปเปอร์นะคะมาหนีบตัวเพชรของเราแต่ละเม็ดนะก่อนจะหนีบไปที่บริเวณตรงโคนที่ติดกับเล็บนะคะแล้วก็หนีบออกก็จะหลุดออกมาได้ง่ายอย่างที่เห็นในวิดีโอค่ะแล้วก็อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเวลาที่เราใช้อุปกรณ์ที่มีคมแบบนี้นะเพื่อนๆต้องมีสติแล้วก็ระวังด้วยนะเพราะถ้าลื่นหรือว่าพลาดไปโดนบริเวณโคนเล็บนะก็จะเกิดอาการบาดเจ็บได้ค่ะอุปกรณ์ตัวนี้นะคะก็คือตัวเดียวกันกับที่เพื่อนๆหลายๆคนใช้ในการเล็มหนังเล็บนะคะหรือบางคนก็ใช้ในการตัดขอบเล็บนะอยากจะบอกว่าให้แยกกันนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดหนังเล็บเนี่ยต้องอาศัยความคมมากๆเพราะถ้าเกิดว่าไม่คมเนี่ยก็จะมีอาการบาดเจ็บมีการดึงมีอาจจะมีเลือดออกได้นะคะส่วนอุปกรณ์ที่เราใช้ในการดึงเพชรแกะเพชรแบบนี้เนี่ยความคมมันก็จะทื่อไปค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้แยกกันว่าตัดหนังเล็บก็ส่วนตัดหนังเล็บไปนะแล้วก็สำหรับในการแกะเพชรแบบนี้ก็จะใช้อีกตัวหนึ่งแยกกันค่ะเมื่อเราแกะเพชรทุกเม็ดออกหมดแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะเนื่องจากว่าเราต่อเล็บเอาไว้ประมาณ1อาทิตย์ผ่านมานะมันก็จะเริ่มยาวอย่างที่เห็นบริเวณโคนเล็บนะคะจะมีช่องว่างระหว่างโพลีเจลที่เราต่อเอาไว้นะตัวนี้ก็คือจากผลที่เกิดจากการที่เล็บของเรานั้นยาวขึ้นมานั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะไม่ถอดเล็บโพลีเจลที่เราต่อไว้ออกนะคะแต่ว่าเราจะมาเติมโคนเล็บที่ยาวขึ้นแล้วก็ทาสีใหม่เข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกที่เราต้องทำนะก็คือการตะไบส่วนที่เป็นกาวแล้วก็ส่วนที่เป็นเหนียวๆนั้นออกให้หมดเลยค่ะและถ้าเพื่อนๆมีตะไบไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้ตะไบไฟฟ้าแทนตะไบธรรมดาได้ซึ่งจะสามารถช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ผ่อนแรงไปได้มากทีเดียวค่ะจากนั้นเราจะใช้แปรงในการปัดฝุ่นที่เกิดจากการตะไบออกค่ะเราจะเริ่มเห็นชัดขึ้นว่ามีรอยที่บริเวณโคนเล็บนั้นเกิดจากการยาวของเล็บนะคะเราก็จะใช้ตะไบนะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหัวนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าเราใช้หัวเล็กลงนะตรงนี้จะเป็นหัวที่เหมาะกับการตะไบบริเวณใกล้ๆโคนเล็บนะคะเราก็จะตะไบให้บางลงนะเอาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้แปรงนะปัดฝุ่นที่เกิดจากการตะไบออกให้หมดค่ะแล้วก็ตามด้วยแผ่นเช็ดชุบแอลกอฮอล์นะคะเราจะเช็ดทำความสะอาดทั้งด้านบนเล็บแล้วก็ด้านใต้เล็บเลยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อมาที่เราใช้นะก็เป็นเจลลิช PH บอนตัวนี้เป็นตัวไล่ความชื้นค่ะเราก็จะทาให้ทั่วเล็บที่เป็นเล็บจริงนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะแล้วถ้าบังเอิญทาเลยมาโดนเล็บที่เราต่อเอาไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะจะไม่มีผลอะไรค่ะส่วนขวดต่อมานะคะก็เป็นของเจลลิชเช่นกันนะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนลพรายเมอร์นะคะหน้าที่ของเขานะก็จะทำให้การที่เรานำเจลมาต่อบนเล็บเนี่ยก็จะติดแน่นยิ่งขึ้นทำหน้าที่คล้ายๆกับกาวยึดติดเจลให้อยู่กับเล็บได้นานยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเมื่อแห้งแล้วนะเราก็จะใช้เจลตัวนี้เป็นเจลสำหรับในการต่อเล็บโดยเฉพาะนะคะเราก็จะใช้แปรงที่มีลักษณะเล็กๆแบบนี้นะคะค่อยๆเติมเจลที่ลงบริเวณช่องว่างที่ยังไม่มีเจลต่อไว้นะคะเราก็จะเติมให้เต็มค่ะหลังจากนั้นก็นำไปอบไฟเพื่อให้เสร็จตัวแล้วก็แห้งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้เจลที่เป็นตัวเดียวกันกับก่อนหน้านี้นะคะซึ่งเป็นเจลสำหรับการต่อเล็บนะเราก็จะทาลงบนเล็บได้เลยนะคะค่อยๆเติมเข้าไปค่ะไม่จำเป็นจะต้องใช้แปรงเล็กแล้วนะเจลต่อที่เราใช้นะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของหลอดบีบนะซึ่งบริเวณปลายนั้นก็จะมีแปรงติดมาด้วยนะคะซึ่งจะสะดวกกับการใช้มากเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวนี้ก็ใช้เจลธรรมดาที่อยู่ในรูปแบบของกระปุกนะเราก็ใช้แปรงแบนๆนะคะทาให้ทั่วเล็บได้ค่ะ
หลังจากนั้นนะเมื่อได้รูปทรงที่ตามต้องการแล้วก็นำไปอบไฟ LED เพื่อให้เสร็จตัวแล้วก็แห้งค่ะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่ถ้ามีบริเวณไหนหรือว่าส่วนไหนที่ต้องการการเติมเต็มก็สามารถทาเพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะวิธีเช็คก็ง่ายๆนะคะให้ดูด้านข้างถ้าดูเรียบเนียนดีก็สามารถนำไปอบไฟแล้วก็ให้เขาเซ็ตตัวได้ค่ะหลังจากที่อบไฟเสร็จแล้วนะคะเจลเขาก็จะทิ้งคราบเหนียวๆเอาไว้ซึ่งเราจะสามารถเช็ดออกได้โดยง่ายโดยใช้แผ่นเช็ดชุบกับแอลกอฮอล์นะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดออกค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ตะไบนะคะตะไบหน้าเล็บอีกทีหนึ่งนะเพื่อให้หน้าเล็บของเรานั้นเรียบเนียนค่ะที่เห็นในวิดีโอนั้นเราใช้ตะไบไฟฟ้านะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีตะไบไฟฟ้าให้ใช้ตะไบธรรมดานี่แหละค่ะใช้แทนกันได้ค่ะจากนั้นเราจะใช้แปรงปัดฝุ่นนะคะเพื่อกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการตะไบออกให้หมดค่ะแล้วก็ตามด้วยแผ่นเช็ดชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดทั้งด้านหน้าเล็บแล้วก็ด้านใต้เล็บเลยนะคะต่อมาเป็นขั้นตอนของการทาสีเล็บกันค่ะวันนี้เราเลือกใช้สีแดงนะเพื่อให้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสที่กำลังจะมาถึงค่ะสีที่เราใช้นี่ก็จะเป็นสีเจลนะคะแล้วก็เวลาที่เราทาเนี่ยจะย้ำกันเสมอๆว่าให้ทาบางๆนะคะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วสาเหตุที่อยากให้ทาบางๆก่อนเนี่ยก็คือเวลาที่เรานำไปอบไฟเนี่ยจะได้แห้งไฟจะได้ส่องถึงแล้วก็ทำให้สีของเรานั้นเซ็ตตัวไม่ย่นค่ะและถ้ามีส่วนที่เลอะขอบเล็บนะคะก็สามารถทำความสะอาดในขณะที่สียังเปียกอยู่นะก็เช็ดทำความสะอาดออกได้ค่ะหลังจากนั้นก็นำไปอบไฟ LED ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะปิดจ็อบด้วยการทาท็อปโค้ตหรือว่าเคลือบเงานะคะเพื่อให้เกิดความเงางามแล้วก็ทำให้สีของเรานั้นติดอยู่ทนนานยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่อบไฟเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้น้ำมันทาบริเวณขอบเล็บค่ะบริเวณผิวหนังที่แห้งๆนะคะทาให้ชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็นวดๆเพื่อให้น้ำมันนั้นซึมเข้าไปกับผิวค่ะแค่นี้เองค่ะเสร็จแล้วและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากที่รับชมแล้วกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ